ายการโพธิรักโพธิกิจเช้าวันนี้ขณะที่พ่อครูกำลังเขียนหนังสืออยู่ก็พอดีสุเดียนธรรมซึ่งปกติจะเป็นผู้ที่ค้นคว้าหาหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับวัตถุพิดกมายังไงสุเดียนธรรมวันนั้นไปถามอะไรพ่อครูอ๋อวันนี้เอาหลักฐานมาให้ทราบว่าโสดาบันกับพระอรหันต์แตกต่างกันตรงไหนเพราะการละอุปทานทั้งหลายเนี่ยเหมือนกันทุกคำเลยไม่มีข้อไหนที่จะรู้ว่าแตกต่างกันเลยจึงไปดูที่พระบาลีจึงรู้ว่าอ๋อแตกต่างกันตรงที่ปัญญาเห็นความจริงตามความเป็นจริงของพระโสดาบันนั้นน่ะใช้คำแค่ปัญญายัสสะหรืออะไรประมาณนี้แหละครับส่วนของพระอรหันต์นั้นเป็นปัญญาถึงขั้นรู้วิมุตติถอนอาสวะแตกต่างกันเนาะการค้นคว้าพระครูเนี่ยจะใช้บาลีเนี่ยเพราะว่ามันบาลีจะละเอียดแล้วก็ตรงสภาวะบางทีภาษาไทยมันก็แปลไม่ถูกบางทีในบาลีแปลอีกอย่างแต่ว่าเวลาพอแปลเป็นภาษาไทยเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยก็อีกอย่างนึงซ้ำกันมากเลยถ้าคนไม่มีสภาวะอาจจะแปลมาเหมือนกันเลยแต่เหมือนกันเลยนะอรหันต์กับโสดาเหมือนกันเลยอะไรทำนองนี้นะคือจริงๆมันมีละเอียดที่มันต่างกันอยู่ซึ่งคุณสุเดนธรรมเนี่ยก็จะเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกนะแล้วก็คอยมาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาช่วยเอาหลักฐานเดี๋ยวก็มาช่วยหลักฐานมายืนยันให้ซึ่งพระครูนี่ก็มีสภาวะอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาได้หลักฐานอันนี้ขึ้นมายืนยันพระครูก็จะยิ่งสามารถอธิบายได้โดยละเอียดยิ่งขึ้นวันนั้นหลังฉันพ่อครูก็ไปตรวจงานบริเวณที่ริมมูลอันนี้เป็นแก่นตะวันเนาะแต่ว่าที่ใช้แก่นตะวันเพราะว่ามันเป็นพืชหัวแล้วก็ยืนว่าดอกอยู่ได้ทนกว่าหัวนี่มันอยู่ใต้ดินหัวใต้ดินเหมือนแห้วเหมือนขิงขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยเห็นว่ามีด้วยครับใครอยากรู้ก็มาดูที่บ้านราดได้ตอนนี้ปลูกไว้เยอะเลยแล้วก็พระครูก็เห็นว่าแก่นตะวันออกดอกแล้วก็เลยพาเนี่ยไปดูแล้วก็มาดิมูลต่อนะครับวันนั้นพระครูได้รับรายงานจากท่านอุปชาเดินดินติกาวิโรบอกว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นที่เรือที่จอดอยู่ที่ริมมูลนะเรือเยี่ยมจุนมีชื่อเรืออะไรนะเรือครัวงานปรากฏว่าพอเข้าไปดูเนี่ยได้ทราบสาเหตุว่าเกิดจากพวกเราไปเชื่อมเหล็กที่เสาเรือแล้วก็เกิดประกายไฟโอ้เชือกเส้นใหญ่ๆละลายกลายเป็นไส้เทียนเลยก็ทะลุเลยนะครับไฟล้อมละลายน้ำมันยางกับไฟเนี่ยติดหมดไม้ท่อนใหญ่ๆไหมพระครูก็ใช้เวลาเนี่ยตรวจงานแม้เล็กแม่น้อยนะส่วนใหญ่แล้วที่ดินมูลตอนนี้น้ำมันจะขึ้นไงพระครูก็จะไปตรวจงานซึ่งน้ำตอนนี้กำลังขึ้นเลยครับน้ำขึ้นเร็วมากนั้นพืชผักอะไรต่างๆที่ปลูกไว้เนี่ยผลผลิตต่างๆอาจจะไม่ได้แล้วถ้าไม่รีบไปช่วยกันเก็บขึ้นมาอันนี้เป็นภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนช่วงก่อนงานสวดมนต์ก็ทางฝ่ายช่างที่จะนำภาพนี้ขึ้นมาติดที่บนอาสนะสงฆ์ก็ต้องมาสอบถามพระครูก่อนว่าแต่ละภาพนี้จะเรียงลำดับยังไงดีเหตุการณ์อันไหนควรจะอยู่ก่อนอยู่หลังพระครูก็เลยต้องมาช่วยเลือกให้เอาบางภาพเนี่ยดูลักษณะเหมือนกันเลยเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันมากหรือตรงกันเลยเช่นภาพที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ครับเอาดูอะไรตรงเรื่องแล้วก็หลังตรัสรู้ก็จะไปพิจารณาบัวสี่เหล่านะครับว่าจะไปโปรดใครได้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันก็เป็นการนั่งใต้ต้นไม้เหมือนกันนะครับกับภาพตรัสรู้ก็ไปโปรดเนี่ยปัญจวัคคีย์อันนี้ก็พระครูก็พาเราเรียนวิชาพุทธประวัติศาสตร์นะครับก็ดูประวัติศาสตร์ของพระเจ้าว่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็มาเรียงลำดับแล้วก็จะเอาขึ้นที่หลังอาสนะสงฆ์นะครับตอนนี้ขึ้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วใครมาที่บ้านดาเนี่ยก็จะได้ชมภาพพุทธประวัติสวยงามแล้วก็เป็นภาพแบบโบราณโบราณทั้งหมดก็เป็นโพธิรักโพธิกิจในช่วงนี้ก็ภารกิจเล็กน้อยพระครูก็ใส่ใจนะครับแม้เรือที่รั่ว
หรือว่าแม้แต่การเรียงภาพถ้าเรียงผิดเนี่ยมันก็ทำให้เหตุการณ์ลำดับผิดเหมือนกันอันนี้ผู้ที่ไม่แน่ใจก็มาถามพระครูนะครับก็ประทับใจพระครูครับ